กับซอฟต์แวร์อินโนเวชั่นวินทินนะคะปลดปล่อยพลังงานมุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทยโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติซึ่งเรารู้จักกันดีคือซิปป้านั่นเองนะคะเป็นหนึ่งองค์การที่ใหญ่มากๆเลยวันนี้ค่ะเราต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานในการจัดงานครั้งนี้นะคะท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาปลดปล่อยพลังงานมาปลดปล่อยพลังงานในตัวของเราเองแล้วมาปลดปล่อยพลังงานและมาสร้างสรรค์มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทยสำหรับวันนี้มีทั้งชาวเชียงใหม่มีต่างจังหวัดมาไหมคะมีไหมคะแอบมีเบาๆนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะสัมมนาในครั้งนี้นะคะนับเป็นการจัดครั้งแรกเป็นจังหวัดแรกซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีจังหวัดขอนแก่นค่ะมีที่สงขลาแล้วก็มีชลบุรีรวมถึงที่สุดท้ายคือกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเป้าหมายในการจัดคือการส่งเสริมให้เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ได้ทราบกระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะเข้าใจถึงการปกป้องสิทธิของตัวเองรวมไปถึงกระบวนการต่างๆในการจดแจ้งลิขสิทธิ์ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติค่ะองค์การบริหารขออภัยค่ะองค์การมหาชนคุณไตรรัตน์ฉัตรแก้วค่ะให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะวันนี้ผมได้รับเชิญจากคณะทำงานของเรานะฮะในฝ่ายมาตรการส่งเสริมให้มาพูดถึงเรื่องหัวข้อ Uphold ทุกโอกาสสำคัญเสมอนะครับคำว่า Uphold เนี่ยหมายถึงเรื่องของการสนับสนุนผลักดันค้ำจุนเราต้องการที่จะสร้างต้นไม้ให้แข็งแรงเนี่ยแล้วก็เจริญเติบโตเนี่ยก็ต้องมีไม้ค้ำยันนะครับเราก็พยายามช่วยกันประคองเพื่อที่จะให้ต้นไม้อันนั้นเนี่ยสามารถที่จะยืนต้นอยู่ได้แล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาต่อไปนะครับซิปป้าก็คงทำหน้าที่เป็นไม้ค้ำยันนะครับเพื่อให้ทุกบริษัทซอฟต์แวร์หรือผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับในสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรซอฟต์แวร์ไม่ต้องสนใจเพราะว่าโอกาสและการตลาดของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราอยู่ในเวทีโลกนะครับเราเป็น globalization แล้วเราต้องมีความคิดที่จะออกไปสู่ต่างประเทศให้ได้ทุกอย่างที่เป็นนวัตกรรมและ innovation ของท่านเนี่ยท่านแสดงพลังอันนั้นออกมานะครับท่านปลดปล่อยพลังอันนั้นออกมาให้ซิป้าได้รู้แล้วท่านต้องการอะไรที่ให้เราทำหน้าที่เป็นไม้ค้ำยันให้ท่านเนี่ยบอกได้เลยนะครับเราพร้อมเสมอผมเชื่อว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใครในแง่ของความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไปคือการยูนิฟายหรือการรวมกลุ่มหรือการทำยังไงให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยรวมตัวกันได้เพื่อผลักดันบางสิ่งบางอย่างเช่นท่านบอกอะไรนะบอกว่าท่านจะเป็นคนช่วยสำหรับซิปป้าจะช่วยในการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือนำท่านไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแต่ผมกลับมองไปไกลเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจในต่างประเทศของหน่วยงานลักษณะนี้เนี่ยนั่นหมายว่าทำยังไงซิปป้าเป็นหน่วยงานที่ไม่ต้องพาใครไปแต่เป็นใครที่ต้องมาที่ซิปป้าแล้วคุ้มครองได้ทันทีผมยังคิดแบบนี้นะครับเพราะเหตุว่าความเป็นยูนิตี้หรือการยูนิฟายคนผู้ประกอบการต่างรวมกันแล้วมันจะเป็นพลังผมคิดว่าน่าจะเป็นสายไปด้วยซ้ำนะครับที่รัฐบาลจะเริ่มคิดว่าควรจะเป็นวาระแห่งชาติ3ปีอาจจะนานไปนะครับจริงๆเราควรจะมีวาระแห่งชาติเรื่องซอฟต์แวร์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพยายามตอบโจทย์ที่ท่านบอกใจรักบอกว่าทำยังไงให้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยได้รับการคุ้มครองโดยไม่มีการซึ่งโอเคเป็นเรื่องธรรมดาที่มีการลอกเลียนซอฟต์แวร์กันซึ่งมีการลอกเลียนกันซึ่งมันเป็นเรื่องของการลอกเลียนและต่อยอดเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวในพอพูดถึงเรื่องการสร้างนวัตกรรมเรานี้เรื่องแบบนี้ไม่พ้นแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงให้ความคิดของเราเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์เนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับที่มีอยู่ทำยังไงให้กฎหมายเท่าที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ของเราได้อันนี้มาดูเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับคือความรู้ความสามารถเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เป็นผลงาน
ที่เกิดจากการใช้สติปัญญาท่านฟังดีๆนะครับถ้าท่านต้องการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์แล้วต้องการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ท่านต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ต้องผ่านด่านนี้ให้ได้คือว่างานของท่านเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการใช้สติปัญญาของท่านใช้ความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้นดังนั้นงานไหนที่เราเกิดขึ้นง่ายๆที่ไม่มีความวิริยะอุตสาหะกฎหมายไม่คุ้มครองครับมีองค์ประกอบอยู่3ประการนะครับอย่างที่บอกเรื่องการใช้สติปัญญามีความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานพอมีความวิริยะอุตสาหะมีงานเกิดขึ้นมันถึงเป็นทรัพย์สินธรรมยาที่กฎหมายคุ้มครองแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีไอเดียดีๆมีงานเกิดขึ้นกฎหมายทรัพย์สินธรรมปัญญาหรือกฎหมายลิขสิทธิ์จะคุ้มครองทันทีไม่ใช่ครับมันจะต้องสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ท่านอาจจะคิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาสักตัวแต่ซอฟต์แวร์นั้นไม่มีคนใช้หรือมีคนใช้ในวงจำกัดแต่ขายไม่ได้อย่างนี้ไม่ต้องไปขอความคุ้มครองตามกฎหมายที่ศาลก็ถือว่าอันนี้ไม่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ดังนั้นในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์งานของเราหรือโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของท่านในซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะต้องมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์คือสามารถขายได้มันต้องเป็นความต้องการของตลาดถ้าท่านตามข่าวการฟ้องคดีซอฟต์แวร์ของ Samsung กับ Apple เนี่ย Samsung กับ Apple พอฟ้องซอฟต์แวร์กันปัจจุบัน10คดีในเกาหลี2คดีอังกฤษ1คดีออสเตรเลีย4คดี4หรือ3คดีนะในอเมริกาบางประเทศแพ้ชนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ในระดับต้นนะครับข้อที่จริงที่ตรงกันในทุกๆประเทศไปที่ยอมรับกันตอนแรกๆเนี่ย Apple เนี่ยว่าจ้าง Samsung พัฒนาซอฟต์แวร์โดยส่งนักวิทยาศาสตร์ส่งโปรแกรมเมอร์มาให้ข้อมูลมาช่วยกันพัฒนาข้อมูลหรือว่าความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่ Samsung ด้วยการเสนอไอเดียแนวคิดหรือความรู้ความสามารถอยู่จาก Apple ที่มาอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นฐานข้อมูลพอผลิตซอฟต์แวร์ก้าวหน้าขึ้นมาก็ Apple ก็เอาซอฟต์แวร์เนี่ยกลับไปอเมริกาก็พัฒนาต่อท่านจะเห็นว่าองค์ความรู้มันอยู่ในเนี่ยอยู่ในเกาหลีใต้อยู่ใน Samsung อยู่ส่วนหนึ่งโอเคเหตุการณ์ผ่านไปประมาณ10ปีSamsung ก็จะพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาด้วยผ่านองค์ความรู้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการจ้างในการวิจัยคราวนี้เนี่ยปัจจุบันเวลาก็เป็นคดีกัน10คดีท่านทราบไหมครับเวลาก็สืบกันเนี่ยเวลาเขานำก็เรียกว่าอะไรแถลงการเปิดคดีเนี่ยเขาจะเล่าที่มาว่าเดิมอ่ะโปรแกรมพัฒนาเริ่มต้นตรงไหนนะแต่ว่าความรู้หรือข้อมูลของโปรแกรมในช่วงของการวิจัยและพัฒนาเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าใครเอาไปใช้ก็ได้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มาละเมิดกันที่มีความผิดกันเป็นการละเมิดทำซ้ำในเรื่องของขั้นตอนล่าสุดหลังจากวางตลาดแล้วดังนั้นถ้าท่านจะนำซอฟต์แวร์ของใครมาศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นของท่านเนี่ยผมอยากท่านเอามาศึกษาวิจัยในลักษณะที่ว่าเป็นการศึกษาวิจัยจริงๆจะทำเวลานานใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ไม่สำคัญท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าการศึกษาวิจัยของท่านเนี่ยจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เป็นการละเมิดยืนยันว่าไม่เป็นการท่านไม่ต้องกลัวท่านอาจจะถามแล้วยังไงเรียกว่าเป็นการศึกษาวิจัยท่านอาจจะเอามาทำโปรแกรมใหม่ตัวใหม่ๆขึ้นมาแล้วแจกใช้ฟรีอันนี้ถือว่าการศึกษาวิจัยนี่ท่านต้องมีก็เรียกว่าข้อสงวนไว้ด้วยก็เรียกข้อสงวนคือว่าโปรแกรมนี้เนี่ยออกมาเผยแพร่เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการติชมท่านต้องเวลาแจกจ่ายโปรแกรมนี้ไปให้คนอื่นใช้ฟรีเนี่ยเขียนไว้ด้วยอย่างที่บอกท่านจะคิดค้นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างได้ท่านต้องหมกมุ่นและทำซ้ำครับท่านต้องหมกมุ่นและทำซ้ำถึงต้องอยู่กับมันน่ะต้องกินนอนกับมันต้องหามรุ่งหัวค่ำต้องไม่หลับนอนอยู่3คืนแล้วนั่งอยู่หน้าจอได้อ่ะมันต้องประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบผมรู้จักรุ่นน้องคนหนึ่งเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์ที่นิด้า
ที่พูดเนี่ยคือไม่อาบน้ำสามวันนั่งในหน้าจอเนี่ยตัวนี้เก่งมากนะครับตอนนี้ผมก็เงินเดือนก็ประมาณ 2,000 แสนบาทแต่ก็ยังติดคือเหมือนกับยังติดในการทำงานให้บริษัทอยู่แต่เวลาถามอะไรเนี่ยเด็กคนนี้รู้หมดนะไม่มีคือเขาเรียกว่าความเป็นอัจฉริยะมันจะเกิดขึ้นจากการหมกมุ่นแล้วก็รักมันจริงๆดังนั้นลองกลับไปดูนะครับถ้าท่านอยากมีความคิดสร้างสรรค์ท่านต้องมีระดับความรายใคร่รู้มากท่านต้องเป็นนักอ่านตลอดชีวิตต้องเป็นนักศึกษาหาความรู้นะครับแล้วท่านต้องกระตือรือร้นวัตถุประสงค์วันนี้เนี่ยนะครับผมอยากเชิญมา3กลุ่มมาทำเวิร์กช็อปเพราะว่าไอเดียของท่านจะให้เพื่อนได้ดูด้วยไอเดียของเพื่อนท่านก็ได้ดูด้วยเราได้ไอเดีย3ไอเดียเนี่ยความคิดเรามันเจ๋อเลยนะครับอย่าลืมการแลกเปลี่ยนไอเดียการแลกเปลี่ยนความรู้สำคัญที่สุดท่านมีเงิน1บาทเพื่อนมีเงิน1บาทท่านไปโรงเรียนท่านให้เงินเพื่อนให้เงินท่านกลับไปบ้านเรามีเงินคนละ1บาทแต่ถ้าเรามีความรู้ไปที่โรงเรียนเราให้ความรู้ของเราให้เพื่อนกลับบ้านมีความรู้ของตัวเองกับความรู้ของเราเพื่อนให้ความรู้เรากลับบ้านต่างคนมีความรู้2ความรู้นะครับเพื่อนได้ความรู้เราได้ความรู้เพื่อนงั้นการแลกเปลี่ยนความรู้สำคัญมากจึงจำเป็นต้องมีเวิร์คช็อปแบบนี้ไงนั้นฝากไว้นะครับว่าการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันท่านคิดซอฟต์แวร์ดีๆท่านต้องสร้างสังคมขึ้นมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วท่านจะมีความรู้2ความรู้เพื่อนท่านก็จะมีความรู้2ความรู้แล้วในสังคมออนไลน์ตอนนี้มันจะมีความรู้เป็นร้อยๆพันๆแล้วเมื่อไหร่มีการสังเคราะห์ความรู้ขึ้นมาได้เนี่ยท่านอยู่กับที่นะท่านสามารถสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ได้มากมายมหาศาลนะครับผมฝากไว้ในการจากการทำเวิร์คช็อปนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมชื่อณัฐภัทรกิตติยาภิสนท์นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท Absolute Soft แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วบริษัทของเราเนี่ยเผอๆอาจจะเล็กกว่าบริษัทพวกท่านอีกคือก่อตั้งมาทั้งหมด4คนนะครับก็คือเป็นการรวมตัวกันระหว่างเพื่อนๆทั้งหมด4คนซึ่งแต่ละแขนงนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับดังนั้นก็พูดได้เต็มปากว่าบริษัทเราเนี่ยไม่มีการทำงานข้ามเส้นกันเลยเพราะว่าแต่ละคนล้นหมดเลยก็คือ1คน1อย่างทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับดังนั้นก็คืออยากจะบอกว่าบางทีบริษัทของท่านเนี่ยจะมีเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าพวกผมแต่พวกผมก็คือตอนแรกอยากจะเรียนตรงๆว่าตั้งบริษัทไม่เป็นอะไรคือลิขสิทธิ์ทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่หรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนหรือว่าให้ชี้ช่องทางเนี่ยครับมันทำให้การดำเนินธุรกิจของเราง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับดังนั้น เราเริ่มต้นมาแค่4คนเท่านั้นนะครับเหมือนอย่างสัญลักษณ์ของ Absolute Soft ของเราอะครับเป็นดอกไม้4ใบอะไรเงี้ยฮะก็แรกเริ่มเดิมทีครับบริษัทเราเป็นแค่บริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ธรรมดาครับก็รับเมทูออเดอร์ไปเรื่อยๆก็คือมีงานอะไรให้ทำก็ทำไปอะไรเงี้ยครับโดยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยคิดว่างานการสร้างสรรค์ creative หรือว่าการสร้างไอเดียมันเป็นอะไรที่ยากอย่างเมื่อกี้อาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยสรุปเป็นข้อละเอียดกว่าของเราเยอะครับแต่ของเราตอนที่เราทำเนี่ยเรามีแค่2มือเปล่าแล้วก็มีแค่ใจอะครับก็คือมันต้องสู้อะไรเงี้ยสู้อย่างเดียวก็เลยสิ่งที่เราสรุปมาก็คือไอเดียของเราจะเกิดได้ด้วยองค์ประกอบแค่3อย่างเท่านั้นอันดับ1คือใจเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าใจเราชอบอะไรแล้วก็อันดับ2เนี่ยก็คือเราต้องหาปัญหาให้เจอสมมุติว่าพวกผมอ่ะสรุปกันแล้วว่าพวกผมชอบทางด้านการท่องเที่ยวเราต้องหาให้เจอว่าปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกครับว่าคุณต้องรู้ว่าคุณชอบอะไรคุณสามารถแก้ปัญหาอะไรได้แล้วก็แล้วมันเหมาะกับธุรกิจที่คุณจะเข้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนื้อหาหลักๆของผมที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นมุมมองของทางฝั่งภาคการศึกษานะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการผลิตนักศึกษาขึ้นมาใหม่เราทำกันยังไงนะครับแล้วเราพยายามจะสอดแทรกอะไรเข้าไปกับตัวบัณฑิตที่กำลังจะจบใหม่บ้างนะครับก่อนอื่นเลยไอ้ต้องลองถามทุกท่านนะครับลองถามใจตัวเองก็ได้เคยตั้งคำถามบอกว่าทำไมเด็กจบใหม่ออกมาเนี่ยทำงานยังไม่ได้หรือว่าตัวท่านเองนะครับเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าหลังจากที่เราเรียนจบมาทำไมเราถึงจะต้องไปใฝ่หาไปค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมอีกตั้งหลายอย่าง
กว่าที่เราจะสามารถทำงานได้จริงๆนะครับผมมองว่านักศึกษาจบใหม่เนี่ยเปรียบเสมือนมาม่านะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าประเทศในโลกนี้เนี่ยมีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่นิยมรับประทานมาม่าแบบแห้งๆไม่ต้มนะครับแล้วมันก็คล้ายกับนักศึกษาจบใหม่มาถึงปุ๊บจบมาเราจับไปนั่งทำงานเลยเราก็บอกว่าทำงานไม่ได้นะครับหนึ่งในสาเหตุนั้นเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามาม่าของเราเนี่ยเรายังไม่ทันต้มนะครับเรายังไม่ทันใส่หมูใส่ไข่ใส่ไก่อะไรเข้าไปนะครับทางมหาลัยเนี่ยที่พยายามเตรียมออกมาได้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามหาลัยไม่สามารถจะรู้ได้ว่านักศึกษาพอจบมาแล้วเขาจะไปทำงานที่บริษัทไหนนะครับเพราะฉะนั้นทางมหาลัยเนี่ยก็จะต้องพยายามเตรียมตัวนักศึกษาให้มีความรู้รอบรู้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับรู้ทุกด้านแล้วก็พอถึงลูกค้าปุ๊บขอให้ลูกค้าเนี่ยเขาเติมน้ำเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่หมูใส่ไข่นิดหน่อยสามารถกินได้ละนะครับแต่ว่าอาจจะต้องลงทุนนิดนึงนะครับอาจจะต้องมาอบรมก่อนที่จะใช้สักประมาณ 2-3 อาทิตย์อ่ะอย่างน้อยนะครับหรือว่าเดือนนึงนะครับเพื่อให้มาม่าเนี้ยมันสามารถกินได้อย่างอร่อยนะครับตัวนี้อยากจะฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับว่าก่อนที่จะเอาพวกนักศึกษาไปใช้จริงๆนะครับหลายๆคนนะครับเขามีความสามารถบางคนเก่งมากๆนะครับมาถึงปุ๊บกินแบบแห้งๆได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะต้องมีการปรุงนิดนึงนะครับเพื่อความอร่อยลูกค้าบางท่านอยากกินเผ็ดแต่ดันไปซื้อมาม่าหมูสับธรรมดามาแล้วก็มาบ่นว่ามันไม่เผ็ดเลยไม่แซ่บเลยนะครับอันนี้ก็ต้องถามว่าท่านได้รับเด็กที่เหมาะสมกับท่านมาหรือเปล่านะครับแต่ท่านผมเนี่ยก็มีโจทย์อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องพยายามติดตามธุรกิจนะครับติดตามกระแสทั้งหลายที่ว่าตอนนี้เราต้องการอะไรนะครับตลาดต้องการอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทีมงานผมก็เปิดรับไอเดียจากทุกท่านเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าอยากจะมีอินพุตอะไรอยากจะมีความร่วมมืออะไรหรือว่าอยากจะชี้นำแนวทางหลักสูตรการเรียนการสอนยังไงเนี่ยก็ด้วยความยินดีนะครับพร้อมจะรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนเสมอนะครับก่อนจะไปเนื้อหาถัดไปนะครับขออัญเชิญทวิตของนักศึกษาเก่าจบไปแล้ว2ปีนะครับน้องสโรชานะครับเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนเนี่ยเขาทวิตขึ้นมาใน Twitter แล้วก็ปรากฏว่าคนชอบเยอะนะครับถูกเอาเว็บดังเว็บหนึ่งนะครับใน Facebook เอาไปทำเป็นเหมือนกับเป็นรูปสวยๆให้เราดูนะครับเขาบอกว่าอยู่ในมหาลัยเหมือนปลาตัวน้อยๆว่ายอยู่ในโหลเนี่ยนะครับคิดว่าเจ๋งพอจบมาปุ๊บเหมือนโหลมันแตกนะครับเจอปลาฉลามตัวใหญ่มากโดนปลาฉลามไล่งับอยู่นะครับจริงๆแล้วน้องคนนี้เนี่ยเด็กเกียรตินิยมนะครับเก่งถือว่าน่าจะเก่งที่สุดหรือว่าเป็นอันดับท็อป3ของรุ่นนะครับเก่งมากๆเคยไปแข่งขันอะไรก็หลายอย่างนะครับตอนนั้นตอนเรียนอยู่เนี่ยเก่งนะครับแล้วก็ถือว่าแน่ที่สุดในรุ่นเหมือนกันนะครับเป็นผู้หญิงแต่ว่าบุกบึนแข็งแรงนะครับสามารถทำงานได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนโปรแกรมนะครับทำเน็ตเวิร์กขนคอมยังขนได้นะครับแต่พอเข้าไปเจอโลกจริงปุ๊บนะครับใช้เวลา2ปีเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่พอเราจำเป็นต้องเรียนรู้อีกเยอะบสย.นะครับเราเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังนะครับคือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยจะอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของความร่วมมือกันระหว่าง ICT กับกระทรวงการคลังด้วยนะครับก็บสย.เราตั้งมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปี34นะครับปีนี้ก็จะครบถ้าสิ้นปีนี้จะครบ23ปีแล้วนะครับภาระหน้าที่นะครับของบสย.ก็คือช่วยเหลือ SME ให้ได้เงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้นนะครับมากขึ้นในที่นี้หมายถึงว่ามากขึ้นกว่าหลักทรัพย์ที่มีอยู่นะครับหลักทรัพย์เราอาจจะมีไม่พอต้องการกู้มากกว่าหลักทรัพย์บสย.ก็ช่วยตรงนี้นะครับนอกจากนี้คือสถาบันการเงินก็มั่นใจนะครับว่าให้สินเชื่อกับ SME ได้มากขึ้นนะครับก็คือมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาค้ำประกันให้นะครับเร่งการกระจายสินเชื่อไปยังทั่วประเทศนะครับตามอำเภอต่างๆมากขึ้นนะครับช่วย SME ให้มีการพัฒนานะครับบรรลุเป้าหมายตามนโยบายภาครัฐนะครับ